เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ระหว่างที่รอการผ่าตัดนั้นเนี่ยเจ้านายผมเองได้นำนวัตกรรมของแอปโก้เอาให้ผมทานไปทั้ง3วันตอนเช้าเนี่ยก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันมีสิ่งที่มันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่เป็นอยู่ประมาณสัก 2-3 วันวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ที่ห้อง ICU คุณหมอก็ไปเยี่ยมอาการก็ถามเอ้ยคุณรู้สึกคุณไปทำอะไรมาผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่9เซนแล้วหาไม่เจอผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติสามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม